กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิเอาล่ะคุณผู้ชมเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้รับรองได้เลยโอ้ยนั่งอยู่กับบ้านตอนนี้ต้องเป็นที่ปลื้มเพราะอยากรับประทานกันทุกคนนั่นก็คือไก่ทอดก่อนจะลงมือทอดไก่ก็ต้องเตรียมไว้ก่อนน้ำมันสำหรับทอดน้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจอุ่นน้ำมันไว้ก่อนโอ้ยคุณผู้ชมกระทะที่ใช้นี่ก็ดูสิด้ามจับถนัดมากมีหูด้านนี้เผื่อร้อนเลินรีบยกอันนี้ก็ไว้เกี่ยวเวลาล้างได้คุณผู้ชมเป็นกระทะไวทะลัก3ชั้น IH 34 เซนติเมตรคุณผู้ชมตราหัวมะลายนะด้ามแล้วก็หูจับเนี่ยเป็นเบเกอไลท์นะคุณผู้ชมเอาล่ะเราลงมือซื้อไก่วันนี้คุณผู้ชมก็เลือกเอาน่าจะเอาไก่ส่วนไหนสำหรับเราเลือกเป็นน่องปีกบนคุณผู้ชมก็ซื้อมาเตรียมไว้จะให้ดีก็นับจำนวนชิ้นคนหนึ่งน่าจะสัก 3-4 ชิ้นนะคุณผู้ชมวันนี้ใช้แป้งประกอบอาหารตรากโกกิกล่องนี้เป็นแบบ 2-in-1 นะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเรามาดูข้างในว่ามีอะไรบ้างมีแป้ง2ซองคุณผู้ชมแล้วก็มีเครื่องปรุงกระเทียมพริกไทยแล้วก็เผ็ดพริกป่นอยู่ในนี้เราจะใส่ลงไปหมักไก่ทั้ง2ซองเลยคุณผู้ชมอุ๊ยนี่กระเทียมพริกไทยหอมมากใส่ไปเลยนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็พริกป่นด้วยก็ใส่เสร็จเรียบร้อยตอนนี้สุขอนามัยเป็นสิ่งสำคัญคุณผู้ชมซื้อถุงมือไว้นะคุณผู้ชมนะเพราะไก่เนี่ยเป็นเนื้อสัตว์สดๆเรื่องสุขอนามัยจึงเป็นสิ่งสำคัญเอาล่ะเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนถุงมือต้องเปลืองหน่อยนะคุณผู้ชมนะเพราะเดี๋ยวเราจะทำของแห้งๆอ่ะเรามีตั้ง3ชําอ่างคุณผู้ชม1ชําอ่างแรกเราก็จะใส่แป้งประกอบอาหารที่มากับกล่องแป้งประกอบอาหารโกกิ 2-in-1 คุณผู้ชมเรียนขออนุญาตใช้2ซองเลยนะคะเพราะว่าก็ไม่อยากให้เหลือแกะกล่องแล้วก็ใช้ให้หมดอ่ะมันก็ดีกล่องนึงก็ไม่กี่บาทคุณผู้ชมอะล่ะเรียบร้อยเกร็ดขนมปังชุบทอดเบรดครัมส์ก็โกกินะคุณผู้ชมเอาไปอ่างสุดท้ายเลยอ่างที่3เกร็ดสวยงามมากอ่างที่2เราต้องใส่ไข่ไก่นะถ้าคุณผู้ชมจะไปซุปเปอร์มาร์เก็ตครั้งต่อไปอย่าลืมนะเลือกซื้อไข่ไก่แล้วก็อย่าลืมเป็นตรา KCF กล่องแบบนี้นะไข่ไก่สดมากเป็นฟรีเรนจ์เอกตรา KCF นะคุณผู้ชมอุ้ยไข่แดงเป็นลูกกลมบล็อกเลยนะเนี่ยดูสิตายสดแบบนี้เราก็ตีไข่ไก่พอแตกคุณผู้ชมเราก็เปลี่ยนถุงมืออีกนะคุณผู้ชมนะคราวนี้เราจะมาทำของแห้งๆแป้งแห้งนะโกกิเราทำยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะใส่ไก่ที่เราคลุกไว้เคล้ากับแป้งแห้งซะก่อนถึงบอกว่าใส่แป้งเยอะหน่อยคุณผู้ชมก็อย่าไปเสียดายแล้วก็หยิบอันนี้มาไข่อยู่นี่ก็หยิบขึ้นมาสะบัดสะบัดหน่อยอย่างนี้เคาะเคาะนะเห็นไหมแล้วก็จุ่มไข่ให้เปียกพอจุ่มไข่เสร็จปุ๊บก็เอามาคลุกกับเกล็ดขนมปังใช้ช้อนอีกคันหนึ่งตะล่อมเกล็ดเอาล่ะเสร็จแล้วก็ลองดูซิน้ำมันได้ที่ไหมก็หย่อนลงไปชิ้นแรกอุ้ยตายได้ที่แล้วต้องรีบคุณผู้ชมต้องรีบนี่อาการเป็นแม่ครัวเนี่ยต้องใช้ทักษะมือไม้ต้องเคร่งคร่องว่องไวคุณผู้ชมทำไปลำพึงลำพันไปอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยตายน่ากินน่ะเอาล่ะคุณผู้ชมบางชิ้นใช้ได้แล้วคุณผู้ชมดูสิความสวยและความน่ารับประทานตักขึ้นมาวางบนกระดาษซับมันซะก่อนไฟอย่าแรงมากจนเกินไปนะคุณผู้ชมเพราะว่าประเดี๋ยวเกิดน่องไก่ไม่สุกกัดเสร็จแล้วมีเลือดแดงๆเล็กๆติดอยู่ตรงกระดูกนี่มันเกิดความไม่สบายใจคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นทอดไก่ต้องใจเย็นประเดี๋ยวพอทอดเสร็จเรียบร้อยพักไว้พออุ่นๆเดี๋ยวเรามีการปรุงรสให้มันแบบดูทันสมัยเดินขึ้นมาอีกนิดนึงก่อนรับประทานนะจัดไก่ลงตะกร้าให้สวยงาม
ซอสมะเขือเทศซอสพริกแล้วแต่นะลูกเต้าชอบแบบไหนก็เป็นแบบนั้นก่อนจะเสิร์ฟตอนนี้ยังอุ่นๆอยู่ผงไข่แดงเค็มสูตรสำหรับมันฝรั่งทอดอร่อยต้องลองคุณผู้ชมปลาเคซีเอฟคุณผู้ชมไปซูเปอร์มาร์เก็ตมองนะซองนี้คุณผู้ชมซื้อเลยทอดเฟรนช์ไฟร์เสร็จคุณผู้ชมก็จัดการได้เลยนี่อันนี้เราทอดไก่เสร็จเราก็เอามาโรยคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับตำรับอร่อยอร่อยแบบนี้คุณผู้ชมติดตามได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับทุกวันจันทร์ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะสวัสดีค่ะวันนี้นานามีเคล็ดลับดีๆในการต้มฟักมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเราจะนิยมหั่นแบบนี้อันนี้ส่วนตัวนะเราว่ามันหั่นง่ายกว่าเคล็ดลับของเราคือเราจะต้มฟักของเราก่อนให้สุกประมาณ 50% ค่ะวันนี้เราจะเอาเมนูฟักของเราเนี่ยนะคะมาทำไก่ตุ๋นฟักมะนาวดองกันค่ะเราจะเอาไก่ของเราเรียงเข้าไปในหม้อสลับกับฟักคุณผู้ชมวันนี้จะยิ่งสามีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะเมนูผัดไทยเขียวหวานจ้ะเริ่มจะหอมหอมใช่ไหมตรงนี้เพราะเราโดนกับน้ำมันเราจะไม่เพิ่มน้ำมันอีกคุณผู้ชมพอหมกลงไปแบบนี้นะคุณผู้ชมปิดเตาเลยความร้อนเนี่ยมันจะระอุลงไปแล้วจะทำให้ถุงว่างเนี่ยสุกพอดีเดี๋ยวตักใส่จานได้แล้วกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ